ดีค่ะพวกเราล้าไซดอลค่ะต้นน้ำสมาชิกชั่วคราวหมายเลข1ค่ะม่านมุกสมาชิกชั่วคราวหมายเลข2ค่ะเกศสมาชิกชั่วคราวหมายเลข6ค่ะหงหยกสมาชิกชั่วคราวหมายเลข4ค่ะซีโมนสมาชิกชั่วคราวหมายเลข5ค่ะตานสมาชิกชั่วคราวหมายเลข7ค่ะขนมหวานสมาชิกชั่วคราวหมายเลข3ค่ะรายการ Last Idol คือแนว Survival Audition ค่ะที่มีฟอร์แมตมาจากญี่ปุ่นซึ่งในแต่ละวีคจะมีผู้ท้าชิงมาท้าชิงตำแหน่งจากพวกเราค่ะทั้ง7คนและใครที่อยู่จนถึงวีคสุดท้ายก็จะได้เดบิวต์เป็นตัวจริงค่ะค่ะสำหรับสมาชิกชั่วคราวนะคะคือสมาชิกที่ยังไม่แน่นอนกับตำแหน่งค่ะหรือว่าเป็นสมาชิกตั้งต้นของรายการ Last Idol ค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามผลการแข่งขันในแต่ละทุกสัปดาห์ค่ะเราถูกคัดเลือกโดยการที่เราไปสมัครเข้าออดิชั่นค่ะโดย1เราเข้าไปสมัครทางเว็บไซต์แล้วก็2เราเข้าไปออดิชั่นในรอบ200คนโดยการโชว์ความสามารถที่เรามั่นใจเช่นการร้องหรือการเต้นและ3เราก็ได้ร้องเพลงแบนด์วากอนค่ะเหมือนกันนะคะว่าหนูจริงๆแล้วถูกรับเรื่องมาเพราะอะไรแล้วกรรมการอาจจะเห็นเสน่ห์แปลกๆอะไรในตัวหนูหรือเปล่าก็เลยได้รับเลือกมาค่ะสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าหนูมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะก็คือหนูเป็นคนที่เสียงห้าวพอสมควรค่ะเวลาร้องเพลงก็เลยอาจจะได้รับการคัดเลือกมาเพราะตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็เราอาจจะมีเสน่ห์เวลาร้องเพลงด้วยอะไรแบบนี้ค่ะBoku ga hoshii mono to wa tata hitotsu ne ga u mono พี่ว่ารู้เหรอหนูคิดว่าที่หนูถูกคัดเลือกเข้ามาอาจจะเป็นเพราะว่าหนูมีคาแรคเตอร์ค่อนข้างน้องค่ะแบบว่าหนูโตช้านิดนึงแบบว่าโตช้าทุกอย่างเลยค่ะรวมถึงเสียงด้วยค่ะอ๋อเสียงเสียงหนูแบบว่าเหมือนเด็กสามขวบบอกกับฮูชีอิโมโนะตัวทาทาฮิโตสเนกาอุโมโนะสุดโตโอิโมโตเมเตลุไอโนยูเมกาหนูใช้นางสาวแล้วนะคะเก๋คิดว่าเก๋อาจจะเป็นคนที่แปลกประหลาดนิดนึงค่ะมีความมั่นใจแบบผิดๆค่ะอย่างเรื่องการแต่งตัวค่ะเก๋อาจจะคิดว่าเก๋ทำทรงนี้เหมาะแล้วแต่คนอื่นอาจจะมองว่าเอ๊ะไปประกวดนางสาวไทยหรือเปล่าคนที่มาออดิชั่นรอบสุดท้ายเลยแปลว่าต้องตีกับบางลมใกล้เคียงใกล้เคียงน้ำตาจะไหลขำเก๋มั่นใจในเรื่องการเต้นของเก๋ค่ะคิดว่ามันจะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งแน่นอนนะคะเหตุผลแรกน่าจะเป็นเพราะว่าหน้าตาดีนะคะล้อเล่นนะคะจะตอบว่าอายุเดี๋ยวน้อนระวังจะน้อนจะไม่ได้โตนะก็คือคิดว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความพยายามหรือว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของไอดอลมุกว่าม่านมุกไม่แพ้ใครในโลกล่านี้แน่นอนค่ะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเลือกเราเข้ามาเป็น Last Idol ค่ะโอ้จริงๆแล้ว Specific Teen เนี่ยก็มีคนที่สมัครเข้ามา Last Idol อยู่หลายคนอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็เป็นม่านมุกนะคะที่รับโอกาสเข้ามาจริงๆแล้วมุกว่าเรื่องของตัวท็อปไหมอะไรไหมจริงๆแล้วไม่เกี่ยวหรอกค่ะมุกคิดว่าเขาคงเล็งเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราแล้วก็ความตั้งใจหรือว่าสิ่งที่เขาอาจจะมองภาพในอนาคตว่าโอ้เราสามารถทำในจุดๆนี้ได้นะเขาก็เลยให้โอกาสตรงนั้นมาซึ่งการคัดเลือกเนี่ยไม่ใช่แค่โปรดิวเซอร์คนไทยเท่านั้นก็ยังมีคุณอากิโมโตะยาซูชิด้วยนะคะที่เป็นคนสร้าง48 Group หรือว่าสกามิจิซีรีส์ที่แบบเขาเป็นคนตัดสินด้วยก็เลยอาจจะแบบมีเสน่ห์แบบแปลกๆแบบญี่ปุ่นที่เขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าเอาเข้ามาอาจจะดีก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยได้รับโอกาสตรงนั้นมาค่ะใช่ค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่แบบว่าติดอยู่ในใจนะคะว่าเราไปโยชิโมโตะสากะ46เนี่ยมา2ปีโดยคุณอากิโมโตะเหมือนกันแต่เขาไม่เคยเลือกเลยค่ะเขาแบบ
เขาไม่เหลียวแลเลยอะไรเงี้ยก็เลยจริงๆแล้วมุกก็เป็นแฟนคลับของเขาชอบผลงานเขามากๆก็มีความฝันอยากที่จะทำงานร่วมกับเขาอยากให้เขาแบบมาโปรดิวซ์เพลงของเราอะไรเงี้ยก็การมาลัสไอดอลก็ถือว่าประสบความสำเร็จในฝันขั้นแรกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคาดหวังในอนาคตก็อยากที่จะเดบิวต์เป็นสมาชิกตัวจริงให้ได้ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูมีเอกลักษณ์เวลายิ้มค่ะรู้สึกว่ามันอาจจะออกแนวญี่ปุ่นนิดนึงหรือเปล่าคะแล้วก็เขาอาจจะเห็นอะไรในตัวเราค่ะแล้วก็หนูโชว์ความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะไม่มีเฟกไม่มีแบบว่าหนูไม่ได้แต่งหน้าเลยอ่ะวันนั้นอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนั้นหนูเตรียมเต้นไปค่ะเพราะว่ามั่นใจในการเต้นมากที่สุดค่ะก็ได้โชว์ศักยภาพที่ตัวเองมีออกไปค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะมีจุดเด่นเวลาเราเต้นหรือว่าเวลาเรายิ้มทำให้ทุกคนมีความสุขได้เขาก็เลยเลือกเราที่จะมาเป็นลัสไอดอลค่ะตอนนั้นคิดว่าเขาอาจจะเห็นอะไรแปลกๆในตัวหนูหรือเปล่าค่ะในวงนี้มีคนแปลกๆมีคนแปลกๆมารวมกันค่ะแล้วต้นน้ำก็เขาอาจจะเห็นว่าต้นน้ำพยายามด้วยน่าจะทุกคนค่ะที่พยายามแต่ว่านั่นแหละค่ะน่าจะเห็นอะไรแปลกๆแล้วต้นน้ำก็ต้นน้ำเชื่อว่าเสน่ห์ของต้นน้ำก็คือการเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นวันที่ออดิชั่นต้นน้ำก็เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะน่าจะเห็นความเป็นตัวของตัวเองของต้นน้ำก็เลยเลือกมาค่ะหนูว่าไม่น่าเกี่ยวนะคะเพราะว่าการเป็นพิธีกรรายการเด็กก็ขอพูดตรงๆนะคะก็ไม่ใช่ต้นน้ำมากซะทีเดียวเพราะว่าต้นน้ำก็ไม่ใช่คนแบบงุ้งงุ้งสวัสดีค่ะอะไรประมาณนั้นต้นน้ำก็เป็นคนออกหล่อเท่ค่ะหล่อเท่คนโง่อันนี้ต้นน้ำไม่แน่ใจเลยค่ะอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเสน่ห์ละค่ะที่ต้นน้ำก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรค่ะเพราะว่าต้นน้ำก็คิดว่าพี่ทุกคนก็ร้องเก่งเต้นเก่งค่ะก็น่าจะเป็นที่เสน่ห์ของแต่ละคนค่ะเคยค่ะก็มีหลายที่เลยมีทั้งของทางเกาหลีด้วยญี่ปุ่นมาก่อนด้วยแล้วก็ทางของประเทศไทยก็มีหลายที่เลยด้วยค่ะมีติดค่ะแต่ว่าเคยเป็นเด็กฝึกอยู่ช่วงหนึ่งค่ะแล้วก็เหมือนยกเลิกสัญญาแล้วก็ออกมาหาทางใหม่ที่ดีกว่า ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้สมัครลัสไอดอลเหมือนกันค่ะเพราะว่าคือเก๋เลือกเรียนพยาบาลแล้วมันก็หนักพอสมควรค่ะก็เหมือนจะหมดแพชชั่นเรื่องไอดอลไปช่วงหนึ่งเลยแต่ว่าช่วงเรียนพยาบาลเรารู้สึกว่าตัวเองเครียดมากเลยค่ะไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยหาอะไรที่ถ้าเราทำแล้วสบายใจแล้วก็อยากจะทำก็เลยลองสมัครดูค่ะตอนแรกเก๋ไม่คิดจะมาทางเวญี่ปุ่นเลยเพราะว่าเก๋อ่ะเป็นชอบทางเกาหลีมากๆเลยค่ะแต่ว่าเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะบอกเฮ้ยเนี่ยควรไปทางเวญี่ปุ่นนะหน้าตาดูเข้าอะไรดีก็เลยลองมาก็ปรากฏว่าก็ดีค่ะที่เชื่อคำพูดเพื่อน มันเริ่มจากการที่หนูเป็นโอตะค่ะ หนูก็แบบว่าชอบร้องชอบเต้นด้วยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เรามองดูไอดอลอยู่บนเวทีเนี้ยแล้วก็เริ่มมีความฝันแล้วเราก็เลยมาสมัครค่ะก็คือหนูนะคะก็มีศิลปินที่ชื่นชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็เหมือนเขาก็สามารถทำให้เรายิ้มได้เวลาที่เราท้อแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เลยอยากเป็นรอยยิ้มตรงนั้นให้กับคนอื่นบ้างค่ะส่วนตาลนะคะตาลอยากแชร์เลนตัวเองค่ะเพราะว่าตาลนั้นเป็นคนที่ไม่มีความกล้าแสดงออกเท่าไหร่นะก็เลยมาทดลองทำงานในด้านนี้เพื่อจะได้ฝึกการแสดงออกส่งความสุขให้ผู้อื่นค่ะค่ะสำหรับตัวหนูแล้วหนูก็ชอบวงการบันเทิงค่ะชอบร้องชอบเต้นอยู่ที่บ้านคนเดียวก็เลยอยากลองออกมาหาประสบการณ์ดูค่ะแล้วก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้ด้วยค่ะต้นน้ำเคยไปแคสงานอยู่ที่สถานที่หนึ่งค่ะแล้วก็ไปเจอโปสเตอร์รับสมัครลาไซดอลค่ะแล้วต้นน้ำก็
เหมือนติดใจโลโก้เขาอะค่ะต้นน้ำชอบโลโก้มากเลยค่ะก็เลยไปเซิร์ชดูในเน็ตว่ามันเกี่ยวกับอะไรเป็นรายการอะไรก็เลยมาสมัครค่ะเป็นม้าเพกาซัสค่ะเพกาซัสแล้วก็มีผู้หญิงถือธงค่ะใช่หนูชอบมากค่ะหนูหลงรักตั้งแต่แรกพบเลยค่ะอุ้ยนี่เขาแค่คุยกับเราเขาก็รู้แล้วว่าเราเบี้ยวจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์ก็ได้เพราะว่าการเป็นไอดอลสำหรับมั่นมุกนี่เป็นแบบไอดอล is my heart my soul เลยประมาณนั้นเพราะว่าเราเองก็เป็นโอตะส่วนหนึ่งมาตั้งแต่แรกด้วยมีความฝันอยากเป็นไอดอลมาตลอดด้วยเรามีคนที่เราชื่นชอบแล้วก็อยากที่จะเป็นแบบเขาให้ได้ในสักวันหนึ่งค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เรามีโอกาสได้มาทำตรงนี้เพราะตอนแรกอะมุกคิดว่ามุกไม่น่าจะสมัครได้เพราะว่าอายุก็เต็มเพดานแล้วนั้นแต่ว่าปรากฏว่าโอ้พอดีเลยนะแล้วเราก็เลยไม่อยากให้โอกาสที่แบบไหนๆมันก็ผ่านมาแล้วอะไม่อยากให้มันผ่านไปเฉยๆแล้วก็ไม่อยากให้ตัวเองมานึกเสียใจทีหลังว่าทำไมตอนนั้นถึงไม่ทำมันนะก็เลยมาสมัครค่ะก็ Idol is my heart my soul ค่ะชอบมากชอบการเป็นไอดอลค่ะอย่างต้นน้ำก็ฝึกซ้อมทุกวันค่ะตอนหลังเลิกเรียนก็วิ่งเวิร์กเอาท์แล้วก็ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงบริหารเสน่ห์ของตัวเองค่ะค่ะสำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็ซ้อมร้องซ้อมเต้นหนักพอสมควรค่ะเพื่อที่จะได้เพิ่มศักยภาพตัวเองให้ได้มากขึ้นจะได้รักษาตำแหน่งไว้ได้ด้วยค่ะไม่ได้มีอะไรมากก็คือต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะส่วนตานะคะก็จะเน้นไปที่ทำบุญสวดมนต์ขอพรเยอะๆค่ะส่วนเวลาที่เหลือเพลงเล็กน้อยนะคะตานก็จะไปฝึกซ้อมฝึกร้องฝึกเต้นค่ะแล้วก็ฝึกแสดงสีหน้าท่าทางให้มีเสน่ห์ค่ะของหนูนะคะหนูก็จะ manage เวลาให้ดีก่อนค่ะแล้วก็เหมือนหลังเลิกเรียนใช่ไหมคะหนูก็จะมาออกกำลังกายซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นก่อนค่ะแล้วก็อ่านหนังสือซึ่งเราก็ต้องทุ่มเทกับทั้งสองอย่างละค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมีฝึกซ้อมทางค่ายก็จะจัดการฝึกซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นให้ด้วยค่ะของหนูเลยนะคะก็จะเหมือนซ้อมเหมือนกับทุกคนเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนลืมบอกไปก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่จะทำให้เราชนะค่ะขังผู้ท้าชิงในห้องน้ำค่ะเราอย่ามานะคะอย่าโดนขังซุกไว้อันนี้เป็นความลับนะคะแต่ว่าอยากหนูอยากเตือนผู้ท้าชิงนะคะระวังนะคะระวังออกจากห้องน้ำไม่ได้นะคะค่ะพี่ตาลทำบุญแล้วเก๋เตรียมบวชเลยค่ะเล่นก็มีซ้อมทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็มี private กับครูที่สอนด้วยค่ะแล้วหลังเลิกเรียนก็ซ้อมตัวเองวิ่งค่ะ work out แล้วก็พยายามดูกระจกค่ะดูว่าตัวเองโอเคหรือยังสวยหรือยังกับท่านี้หรือยังค่ะก็ตามที่น้องบอกไปหมดแล้วนะคะก็ทั้งการซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นแล้วก็เรียน private กับครูใช่ไหมคะแต่มีสิ่งนึงที่มันมุกเพิ่มเข้ามาในช่วงนี้ก็คือการอ่านการ์ตูนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าการอยู่ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่กดดันมากๆแล้วก็คือถึงแม้ว่าเราจะพยายามซ้อมแค่ไหนเมื่อถึงเวลาจริงๆมันจะตื่นเต้นมันจะแบบรู้สึกเหมือนทำตัวไม่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ตูนบางเรื่องมันก็แบบให้คติสอนใจเราในหลายๆอย่างว่าเออเราต้องพยายามนะถ้าเกิดเราอยากให้แบบว่าบนเวทีมันเป็น 100% ได้เราต้องพยายามฝึกยิ่งกว่า 100% เพราะฉะนั้น 120% เท่านั้นแล้วก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่เหมือนกับเวลาที่เรากินข้าวหายใจทุกอย่างเป็นปกติอะไรอย่างก็คือเป็นคนเบียวๆใช่รู้สึกว่าเออพออ่านการ์ตูนแล้วแบบทำให้เรารู้สึกฮึกเหิมขึ้นมาได้ประมาณนั้นแน่นอนนะคะคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับมั่นมุกก็คือคู่ต่อสู้ที่เด็กเด็กกว่าเด็กแบบว่าอายุ12อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเจอแบบท้าพี่มั่นมุกค่ะอายุ26แล้วน้องเขาอายุ12ก็จะรู้สึกว่าเหมือนอยู่กับน้องลูกเงี้ยมันก็จะแบบว่าใจมันอ่อนแอนะเข้าใจไหมมันแบบโอ้ยอย่าท้าพี่เลยนะคะใครที่เด็กอยู่นะคะใจอ่อนค่ะผู้ท้าชิงที่ต้นน้ำกลัวที่สุดนะคะคือมาสายขี้อ่อนเลยค่ะเพราะว่าต้นน้ำเป็นคนที่อ้อมได้เป็นค่ะแล้วก็เป็นคนใจอ่อนง่ายด้วยถ้าสมมติว่ามาแนวแบบอุ๊ยงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งไม่ไหวจริงๆค่ะแพ้เลยไปถึงแพ้ทางนะคะไม่ได้ยกตำแหน่งให้ขอบคุณค่ะค่ะผู้ท้าชิงที่หนูกลัวนะคะก็คือมาสาย
มั่นใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเขามั่นใจมากๆก็อาจจะทำให้เรากลัวก็ได้ค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้กลัวค่ะไม่อยากบอกอะไรมาก เดี๋ยวเขารู้ทางค่ะก็คงเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นแล้วก็มีความมั่นใจมากแล้วก็อาจจะมีสายมูเสน่ห์มหานิยมที่หนูไม่รู้จะเอาอะไรไปชูไม่รู้ว่าทำบุญจะพอไหมนะคะสำหรับซิโมนนะคะก็คือจะกลัวคนที่แบบมีไทป์เพลงเดียวกันนะคะเพราะว่ามันจะเกิดการเปรียบเทียบได้ชัดค่ะแต่หนูก็ไม่บอกนะคะว่าไทป์เพลงที่หนูเลือกเป็นแบบไหนค่ะต้องรอชมในรายการนะคะหนูกลัวผู้ท้าชิงที่แข็งแรงค่ะเพราะว่าหนูกลัวเขาแบบสมมติหนูชนะใช่ไหมคะแล้วเขามาต่อยหนูค่ะหนูกลัวว่าหนูต่อยกลับไม่ได้อะค่ะกลัวหน้าไม่ถึงอ๋อใช่ค่ะกลัวเขางัดห้องน้ำออกมาได้ด้วยค่ะเก๋ไม่มีผู้ท้าชิงที่ต้องกลัวค่ะเพราะเก๋รู้สึกว่าเก๋มั่นใจในตัวเองมากแล้วน้องขนมหวานต้องกลัวเก๋ค่ะเพราะว่าเก๋มีความมั่นใจค่ะเพราะว่าน้องขนมหวานบอกว่ากลัวคนมีความมั่นใจก็ความคาดหวังนะคะหนูคิดว่าทุกคนคงเป็นเหมือนหนูค่ะก็คืออยากเป็นตัวจริงแล้วก็อยู่จนถึงสุดท้ายค่ะแล้วเราก็จะเกาะกันไปถึงฝั่งให้ได้เลยค่ะก็ไปก็ไปไปหนูรู้สึกเศร้านะคะเพราะว่าเราก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมาหลายเดือนแล้วเนาะแล้วก็แบบเหมือนเราอาจจะ อยู่กันประมาณ 3-4 เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราสนิทกันมากๆเลยค่ะเราก็สามารถกล้าที่แบบจะพูดคุยได้แล้วเหมือนถ้าขาดคนใดคนหนึ่งเนาะก็แบบว่าเศร้าค่ะแบบคนนั้นที่เราเคยอยู่ด้วยตอนนั้นเขากลายไปไหนแล้ว ใช่ค่ะแล้วเราอาจจะไม่ได้ติดต่อกันอีกแล้วได้ติดต่อหายไปไหนอ้าวติดตามคนใดไม่เราจะคุยกันทุกนาทีเลยใช่ยังไงเราก็ต้องยอมรับความจริงนะคะว่าแบบยังไงสมมติใครคนหนึ่งออกไปก็ต้องมีใครคนหนึ่งเข้าแทนแล้วถ้าเราทำเหมือนแบบคนห่วงที่อะไรเงี้ยค่ะแบบคนนี้มาใหม่นะมันก็ไม่ได้ก็สงสารคนที่มาใหม่เหมือนกันเราก็ต้องให้การต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นเหมือนกันค่ะแล้วก็เราก็ต้องเป็นเหมือนกับพี่คนที่ออกไปถ้าเราใส่ใจพี่เขาแบบไหนเราก็ต้องใส่ใจสมาชิกคนที่เข้ามาแบบนั้นด้วยค่ะถ้าตาลไม่สามารถไปต่อในเส้นทางนี้ได้นะคะตาลก็คงจะไปทำงานในสายที่ตาลเรียนมาก็คือสายวิศวะค่ะแล้วก็เล่นหุ่นควบคู่ไปด้วยแล้วก็ทำขนมคุกกี้ด้วยค่ะคุกกี้พี่ตาลอร่อยไหมคะอร่อยค่ะนั่นแหละค่ะอย่างที่หนูบอกไปนะคะว่าหนูอยากจะเป็นรอยยิ้มให้กับทุกคนเหมือนที่ศิลปินที่หนูชอบเป็นรอยยิ้มให้หนูกับหนูใช่ไหมคะดังนั้นหนูก็จะเดินทางสายนี้ต่อไปแน่นอนค่ะจนกว่าเราจะประสบความสำเร็จตามที่เราฝันไว้ค่ะก็ถ้าเกิดหนูวันหนึ่งหนูโดนออกจากรายการใช่ไหมคะหนูก็แค่ออกเฉยๆค่ะความฝันหนูไม่มีทางหยุดลงแน่นอนค่ะเพราะความอยากเป็นไอดอลของหนูมันไม่ได้หยุดแค่นั้นค่ะหนูต้องหาทางไปต่อให้ได้ค่ะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเก๋รู้ว่าการที่จะมาอยู่ตรงนี้มันยากมากๆค่ะเพราะว่าถึงออกจากรายการนี้ไปเก๋ก็จะพยายามทำสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้ค่ะเพราะเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรอนาคตมันต้องเป็นอย่างที่เราหวังไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องคว้ามันมาให้ได้ค่ะค่ะ Idol Eat My Heart My Soul ค่ะก็คือถึงแม้ว่าจะต้องออกจากรายการไปมั่นมุกก็จะเป็นไอดอลต่อไปค่ะจนกว่าสังขารจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าจริงๆไอดอลเนี่ยก็มีระยะเวลาของอายุที่จำกัดใช่ไหมล่ะแต่ว่าก็ยังอยากที่จะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะมุกมีแนวคิดที่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความสุขกับสิ่งไหนการทำสิ่งนั้นน่ะมันทำให้เราแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตก็เลยตอนนี้รักการเป็นไอดอลมากๆแล้วก็อยากที่จะเป็นไอดอลต่อไปเรื่อยๆค่ะถ้าต้นน้ำโดนโค่นออกจากรายการนะคะต้นน้ำก็เดินทางสายนี้ต่อไปค่ะเพราะต้นน้ำมีความสุขที่จะได้ทำและต้นน้ำเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจพยายามทำจริงๆสักวันมันต้องมาถึงค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนค่ะอย่างที่ทุกคนบอกไปค่ะถ้าการเป็นไอดอลมันคือสิ่งที่เราชอบหรือว่ามันคือสิ่งที่เรารักจริงๆเราก็ไม่ควรที่จะหยุดทำมันค่ะ
ควรทำตัวเองให้มีคุณค่าแล้วก็พยายามทำมันต่อไปค่ะอย่างที่บอกความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามรายการ Last Idol นะคะเราจะออกอากาศเวลา 12:30 น.ถึง 13:30 น.ทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง 7 HD นะคะอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ